โอเคสวัสดีครับพอดีเสียงหายผมก็เลยจะต้องพากนะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนใบพัดลมหม้อน้ำกันนะครับดูจากในรูปในภาพในวิดีโอเนาะตอนนี้ก็จะเป็นใบพัดลมที่ผมสั่งซื้อมาในราคา650บาทก็จะสั่งมาจากเว็บ Shopee นะครับจากร้านค้าร้านหนึ่งก็อันนี้จะเป็นงานสแตนเลสนะครับไอ้มีสแตนเลสอลูมิเนียมอโนไดสีแดงนะครับกับใบพัดพลาสติกก็จะมีลักษณะแบบเดิมก็แต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็รูเลออะไรก็ตรงเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ก็จะเป็นพัดลมคู่ตัวนะครับคู่ตัวก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็มอเตอร์จะยี่ห้อ Panasonic นะครับ Panasonic แล้วส่วนโลโก้ของใบพัด T อะไรอ่ะ TRAC เหรอผมว่ามองไม่ค่อยออกนะครับน่าจะประมาณนั้นสีป่ะไม่ใช่สีเนาะ TRA อะไรสักอย่างนะครับ D เหรอนั่นแหละ PPG 30นะครับขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวัสดุที่เอามาใช้ทำนะประเภทของพลาสติกอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับดูความใหญ่โตขึ้นมาจากใบพัดเดิมนะครับก็ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะเพิ่มไปอีกเซนถึง2เซนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วนี่ความสูงของใบก็จะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับก็ส่วนเบ้ากลางก็น่าจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับข้างหลังก็จะมีน็อต3ตัวอันนี้ผมก็เริ่มแกะน็อตแล้วอึดก็ไขตรงนี้ก็ไขไปเรื่อยๆครับระวังนิดนึงอ้าวเดี๋ยวหายครับเนี่ยครับอันที่2อึดก็เลือกใช้วัสดุในการไขให้ดีนะครับเช่นไขควงเนี่ยเลือกปากที่มันมีปากพอดีกับหัวไอตัวผู้ของน็อตสกรูนะครับแล้วตรงนี้ผมก็ไขเสร็จ3แล้วต่อไปก็เป็นการงัดกิฟต์ล็อกจริงๆใช้ครีมปากกิ้งจกนะครับหนีบแล้วก็ดึงจะง่ายกว่าอันนี้ผมไม่ได้เอื้อมไปหยิบเนาะผมก็การใช้งัดซ้ายขวาซ้ายขวาก็กว่าจะออกก็เล่นเอาเหนื่อยเพราะว่าไม่ถนัดนะครับมันอยู่ไกลตัวน่ะตอนนี้ผมดึงเข้าไปทำใกล้ตัวแล้วรอสักครู่นะครับโอเคผมก็แกะออกแล้วก็ประมาณนี้เลยพัดลมก็จะมีหน้าตาแบบนี้เนาะอันนี้ก็มาดูเทียบของเดิมกับของใหม่นะครับก็ประมาณนี้ครับดูจากวัสดุแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับพอใช้งานได้อันนี้ส่องให้ดูนะครับก็ขาใหม่ก็จะมีรูกิฟล็อกให้เหมือนกันไม่ต่างจากขาเดิมนะครับส่วนด้านหน้านี้ผมก็จะอธิบายถึงน็อตตัวนี้นะครับก็จะเป็นน็อตเขาเรียกว่าน็อตอะไรอ่ะหกเหลี่ยมปะก็น็อตหัวน็อตทั่วไปนั่นแหละแต่คราวนี้ความพิเศษของมันก็คือเบอร์ครับเบอร์น็อตก็จะเป็นเบอร์เศษส่วนนะครับตัวบล็อกที่จะเอามาไขก็ต้องเป็นบล็อกเศษส่วนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเศษส่วนที่7/32นะครับก็จะเป็นบล็อกเศษส่วนนะครับเนี่ยครับซึ่งก่อนที่จะเตรียมเปลี่ยนพัดลมก็ต้องหาบล็อกตัวนี้มาก่อนเนาะผมก็มีแล้วแหละของผมมีแล้วแหละผมก็เลยเอามาไขนะครับมันก็จะอยู่ระหว่างบล็อกเบอร์5กับบล็อกเบอร์6นะครับมันจะอยู่ประมาณตรงกลางของบล็อกเบอร์5กับเบอร์6ประมาณนั้นนะครับประมาณ5ครึ่งเนี่ยก็ไขออกมาโดยที่ไม่ได้แน่นอะไรมากมายนะครับมันจะตัวจี๊ดเดียวเองอ่ะไม่ใหญ่มาก
นี่ครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วก็ใส่ใบใหม่ลงไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมาดูสเปคหน้ามอเตอร์ก่อนรหัส SSW 66เอ้ย6222 SDC 12โวลต์6 8615ก็ไม่รู้รหัสอะไรนะครับ Panasonic ก็เป็นมอเตอร์ DC แปลงถ่านมีอายุการใช้งานนะครับอันนี้ตรงหน้าใบก็จะเป็นบากอย่างนี้นะครับบากตรงนี้ก็คือไว้ล็อกกับแกนมอเตอร์ไม่ให้มันลูดนั่นเองแล้วก็หมุนหาแกนมอเตอร์เนี่ยครับตรงมอเตอร์ก็จะมีบากเหมือนกันก็ใส่ให้ตรงเท่านั้นเองใส่ลงไปเลยครับกึ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 บโอเคถ่ายเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการใส่น็อตตัวเมียเข้าไปนะครับอันนี้ผมเดินไปหาอะไรไม่ทราบไม่รู้ผมพูดอะไรอยู่จำไม่ได้เสียงหายไปไหนวะโอเคใส่ได้แล้วใส่ทำไมกูทำช้าอย่างนี้ใส่เข้าไปหมุนหมุนเข้าไปครับต้องใช้มือหมุนก่อนนะครับเดี๋ยวมันปีนเกลียวโอเคก็ไขไขเข้าไปไขให้ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นเวอร์แค่ตึงมือนะครับออกแรงนิดนึงนั่นแหละครับโอเคแล้วหัวน็อตไม่เสียนะครับถ้าเราใช้บล็อกอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับผมเทียบให้ดูว่าหัวน็อตมันเล็กแค่ไหนมันเล็กเท่ากับหัวไขควงเองนะเล็กนิดเดียวเองเล็กจี๊ดเดียวเองอ่ะขันย้ำอีกทีว่าแน่นเนาะโอเคดูลื่นไหลดีนะครับต่อไปก็เป็นการใส่ลงไปเลยใส่ขายึดพัดลมครับก็ดูนะครับให้รูที่ไว้ล็อกกิ๊บอยู่ตรงครับตรงด้านที่มันตรงกันอย่างเงี้ยน่ะแบบนี้นะครับรูน็อต3รูก็จะตรงกันพอดีเป๊ะเลยเนี่ยครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องไปใส่แน่นนะครับใส่ให้หลวมๆไว้ก่อนเพื่อที่ให้น็อต3ตัวมันลงเกลียวมันลงโดยไม่ปีนเกลียวนะครับก็ยังไม่ต้องไขแน่นนะครับเอาแค่อยู่ก่อนให้ครบ3ตัวก่อนครับเพื่อความบาลานซ์ของรูนะครับโอเคจับดูโอเคต่อไปก็กดกิ๊บล็อกลงไปโอเคเนี่ยครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก็ไขน็อตเลยไขน็อตให้แน่นตึงมือเหมือนเดิมปึ๊กเนี่ยครับผมก็จะบอกว่าหัวน็อตไอหัวไขควงเนี่ยควรจะมีขนาดที่ฟิตพอดีกับหัวสกรูนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้มันลูดนะครับแล้วไขแล้วหัวมันปิ้นปึ๊ดเนี่ยมันหัวน็อตจะพังนะครับอย่างนี้ก็จะทำให้น็อตไม่เสียหายนะครับโอเคผมก็ใส่เรียบร้อยทั้ง3ตัวหมุนไปพัดดูเลื่อนดีก็เดี๋ยวไปดูการประกอบกันต่อครับหน้าเครื่องนะครับว่าผมจะใส่ไปที่หม้อน้ำยังไงโอเคครับอ๋ออันนี้ผมก็จะบอกถึงลูกศร นะครับลูกศร นี้ก็จะบอกว่าต้องชี้ขึ้นแล้วปลั๊กเซนเซอร์ก็ปลั๊กพัดลมก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ตรงหน้าเครื่องรถแล้วนะมันจะมีใบพลาสติกตรงนี้นะนี่เพราะมันจะมีใบนี้นะน่าจะอยู่อย่างนี้ก็ผมไม่รู้ว่ามันมีไว้บังอะไรนะดูแล้วมันค่อนข้างที่จะบังลมไม่ให้โดนตัวเครื่องนะตรงหัวเสื้อนะแต่ผมว่าจะลองเอาออกดูนะให้ลมมันเป่านี่เลยเป่าตัวเครื่องเหมือนรถยนต์เลยนะครับมันก็น่าจะมีผลทำให้ความร้อนอุณหภูมิของหัวเนี่ยลดลงด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้ลองใส่ดูก่อนไปครับก็นี่เลยแล้วก็ทำการวางลงไปเลย
ปิดปากไม่รู้เป๊ะๆโอเคเนาะใส่ได้ไหมเนาะมันยังร้อนอยู่เลยนะเบาๆไว้ก่อนนะครับใส่น้ำรวมไว้ก่อนอีกครั้งรูน็อตตรงเป๊ะนะครับรูน็อตตรงเป๊ะนะเดี๋ยวเลยโอเคเดี๋ยวค่อยขันแน่นอีกทีนึงแล้วก็เสียบปลั๊กนะฮะปลั๊กก็จะอยู่ตรงนี้นะเสียบกลับไปที่เดิมหนังกึ๊บนะโอเคเดี๋ยวผมขัดล็อกก่อนสองตัวนี้โอเคเดี๋ยวก็ไขเข้าไปให้แน่นแนะนำให้ใช้เบอร์สิบมากกว่าไขควงนะมันจะได้ไม่รูดก็นี่ฮะนั่นอีกข้างหนึ่งก็เอาแค่ตึงมือแต่ก็ให้ออกแน่นนิดนึงนะเพราะมันอาจจะคลายได้น่าจะพอแล้วเพราะของเดิมมามันก็แน่นมากเหนียบมันไม่ได้โอเคน่าจะได้แล้วแหละโอเคลองหมุนใบพัดดูโอเคไม่ติดนะครับก็จะใส่แบบนี้เลยนี่ครับเห็นกันหรือเปล่าจะหมุนก็คือต่อเมื่อเครื่องร้อนเนาะตัวใบนี้ผมจะลองเอาออกดูก่อนนะอยากให้ลมที่มันออกจากหม้อน้ำอ่ะให้มันปะทะที่ตัวเครื่องเลยอย่าให้ปะทะเต็มๆเลยนะให้มันโดนยูบ็อกยูบ็อกร้อนไม่เป็นไรนะไม่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวลองถามช่างดูด้วยเดี๋ยวเบื้องต้นที่เอาออกก่อนเดี๋ยวจะลองถามช่างดูว่าเอาออกอย่างเงี้ยมีผลอะไรไหมโอเคก็เสร็จสิ้นการใส่ใบพัดนะก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะอุปกรณ์ครบอะไรครบก็ใส่ได้ง่ายๆนี่ครับสวยงามโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวการใช้งานก็จะมาสรุปผลในอีกทีในคลิปที่ขี่รถกลับบ้านไปทำงานกันเนาะวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนแค่นี้แหละบ๊ายบาย